กระแสความแรงของหนุ่มใหม่ในปีนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะโอ้ปีนี้ถือว่ากระแสดีมากๆต้องขอบคุณจริงๆที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งพี่ๆสื่อมวลชนเนาะแล้วก็ FC ด้อมต่างๆเนี่ยก็คือแบบให้ความสนใจกับการประกวด MI ปีนี้มากๆต้องขอบคุณจริงๆครับคือกระแสมาแรงมากแล้วตอนนี้พอเข้าก่อนเข้ากองก็แบบว่าแรงแล้วนะตอนนี้คือตั้งแต่วันแรกเมื่อวานที่เข้ากองวันแรกก็คือขึ้นพุ่งไม่หยุดเลยต้องขอบคุณจริงๆครับผมจริงๆพูดถึงการเลือก30หนุ่มดีกว่าเพราะว่าจริงๆมีผู้เข้าสมัครเยอะมากกว่าจะได้30หนุ่มนี่คือความยากง่ายยังไงบ้างคะจริงๆอ่ะตอนจาก100กว่าคนเป็น50กว่าที่จะมาออดิชั่นน่ะไม่ยากแต่อันที่ยากมากคือจาก50กว่าคนให้กลายเป็น28ตอนแรกจะเป็น28คนเนาะอันนั้นยากจริงยากจนถึงขั้นว่าคือเราต้องยอมเพิ่มว่าให้มันไปเป็น30ต้องยอมรับว่าเด็กปีนี้คือโอ้โหเขาไม่ได้มาแค่เป็นลักษณะของผู้เข้าประกวดแต่เขาเป็นเหมือนอินฟลูเขาเป็นเหมือน KOL ที่มีตัวตนมาอยู่แล้วแล้วมาร่วมการประกวดครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าแต่ละคนเขาพกแบบเหมือนพกโปรไฟล์พกพลังพกด้อมพก follower มากันเยอะมากดังนั้นเนี่ยการตัดสินอะมันไม่เลยไม่ได้แค่ในเรื่องของ performance ละมันเป็นเรื่องของพลังที่เขามีอยู่ในตัวที่เอามาแข่งกันในปีนี้อย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าปีนี้เนี่ยในเรื่องของผู้เข้าประกวดที่มากหน้าหลายตาที่หลากหลายอาชีพหลากหลายโปรไฟล์มาทำให้ยกระดับเวทีประกวดของเราเยอะมากขึ้นก่อนพูดถึงเราเยอะมากขึ้นรู้สึกไงบ้างอ่ะจริงๆดีใจมากๆดีใจที่อ่ะพูดตรงๆคือต้องขอบคุณจริงๆไม่ว่าจะเป็นนักแถบผู้เข้าประกวดเลยที่เขากล้าที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองกล้าที่จะมาสมัครกล้าที่จะมาร่วมการประกวดเพราะว่าต้องพูดตรงๆนะว่าเวที MI อ่ะมันเป็นเหมือนโชว์นึงที่จะต้องมีทั้งความสนุกมีทั้งคุณภาพด้วยแล้วก็สิ่งที่เราไม่ลืมก็คือที่เป็นซิกเนเจอร์ของ MI ก็คือว่าเราก็ค่อนข้างจะแซ่บพอสมควรดังนั้นเนี่ยหลายคนน่ะต้องพูดตรงๆว่าบางทีเขาก็จะกลัวว่าต้องใส่ชุดว่ายน้ําต้องมีแบบถอดเทอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆปีนี้พูดได้เลยว่าหนุ่มๆทุกคนน่ะเขามีความรู้สึกว่าการใส่ชุดว่ายน้ํามันก็คือแค่เอเลเมนต์นึงเป็นแค่องค์ประกอบคือเป็นแค่ชุดนึงอ่ะเป็นชุดออกกําลังกายแบบนึงที่เขาจะต้องพรีเซนต์ออกมาได้ดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยคือต้องบอกตามตรงว่าไอ้คำว่ายกระดับจะมันก็เลยไม่แน่ใจว่ามันจะมีนิ่งยังไงเพราะว่าถามว่าจริงๆเวทีเราอ่ะมันต้องมีคือทุกคนมันมาพร้อมความเป็นความภาคภูมิใจในบอดี้ต้องยอมบางคนอ่ะฟิตร่างกายเป็นปีฟิตแบบคุมอาหารเข้ายิมอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะเอาพลังตรงเนี้ยมาปล่อยต่อมาส่งแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นว่าเนี่ยถ้าคุณอยากมีรูปร่างที่ดีคุณก็ต้องมีวินัยต้องมีความรับผิดชอบต่อตัวเองขนาดเนี้ยอันเนี้ยซึ่งอันเนี้ยเลยมีความรู้สึกว่าอยากให้มองข้ามตรงนี้ไปแล้วเรามามองในแง่ของความสนุกและคุณภาพของผู้เข้าประกวดมากกว่าค่ะแล้วอย่างกิจกรรมปีนี้ดีกว่ามันจะแตกต่างจากปีที่แล้วอย่างไรบ้างคะโอ้ปีที่แล้วมันจะเป็นคือถ้าได้ชมปีที่แล้วมันจะเป็นแบบแมนเขาเรียกว่าเราจะเรียกตีปีที่แล้วว่าเป็นแมนเตะบอลสังเกตว่าตั้งแต่แบบกิจกรรมแรกไปจนถึงวันไฟนอลที่เป็นเวทีเอาทำเวทีให้กลายเป็นสนามบอลแต่ปีนี้ทีมของเรามันจะเป็นเหมือนกับว่าเออะลงน้ำคือตั้งแต่แบบโอ้ถ้าใครได้ติดตามคือตั้งแต่โปโลน้ำไปจนถึงเมื่อวานนี้ก็ลงน้ำเดี๋ยวก็จะลงน้ำอย่างต่อเนื่องอีกซึ่งปีนี้ด้วยตัวคอนเซ็ปต์ประมาณนี้มันก็จะทำให้เหมือนกับว่าเอ้ยปีนี้มันจะสนุกขึ้นมันจะมีความแบบสีสันมีความสนุกในแง่ของการนำเอากิจกรรมทางน้ำวอเตอร์สปอร์ตมาทำให้เวทีการประกวดเนี่ยมันดูมีธีมมันดูสนุกมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็อยากให้คอยติดตามว่าที่ภูเก็ตเนี่ยคือบอกได้เลยว่าฉ่ำแน่นอนครับพี่คิดว่าปีนี้เนี่ยคนที่เหมาะจะมงมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอย่างไรเพราะแต่ละคนรู้สึกว่าเขาพร้อมทั้งหมดอะไรเงี้ยค่ะจริงๆต้องบอกตามตรงว่ามันคงวัดกันที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะต้องพูดตามตรงอย่างที่เราบอกกันตลอดเวลาก็คือ 3P ไม่ว่าจะเป็นทั้ง personality ซึ่งอันนี้ทุกคนค่อนข้างมาดีละก็ต้องวัดในระดับต่อไปก็คือ performance อันนี้สำคัญมากเหมือนกับว่าเขาก็จะต้องแบบใส่คือบางเด็กบางคนอะpersonality ดีโปรไฟล์ดีมากแต่พอมาเข้าประกวดแล้วเขาใช้ตรงนี้ใน performance เขาได้ไม่เต็มที่อันนี้ก็ต้องวัดกันว่าใครจะ performance ได้ดีขนาดไหนและที่สำคัญคือปีนี้ต้องที่คุณบอกการสู้ก็คือว่าเหนื่อยมากแน่นอนดังนั้นน่ะใครจะทนกับความเหนื่อยตรงนี้ได้เนี่ยอันนี้ก็ต้องวัดกันส่วนสุดท้ายคือ product อันนี้สำคัญมากเพราะว่าสปอนเซอร์ก็ทุกคนก็จับตามองเลยว่าเขาจะสามารถถ่ายทอดproduct ของสปอนเซอร์ออกมาได้น่าสนใจแล้วมีฟีดแบคที่ดีได้แค่ไหนอันนี้คงต้องวัดกันในแง่ของ3สเต็ปนี้ค่ะอ
ยากให้ฝากถึงหนุ่มๆทั้ง30ท่านหน่อยได้ไหมคะเพราะตอนนี้คือเกมเริ่มแล้วเริ่มจับคะแนนเริ่มจับตาหนุ่มๆทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหถ้าอยากฝากแบบถ้าจะให้ฝากถึงน้องๆเนาะถ้าได้อยู่ก็อยากจะบอกว่าอยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่นะครับอันนี้มันคือพูดตรงๆว่าเราก็เต็มที่กับน้องๆเราตั้งใจทำเวทีนี้ออกมาเนี่ยไม่ใช่คือโอเคส่วนนึงก็คือเพื่อคนดูเพื่อธุรกิจองค์กรที่จะต้องเติบโตไปแต่ส่วนหนึ่งก็คือว่าเราทำทุกอย่างออกมาเนี่ยเพื่อให้คุณได้เป็นคนที่มีแสงมากที่สุดเป็นที่จับตามองมากที่สุดเราตั้งใจทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นแบบทุกกิจกรรมหรือแม้แต่กระทั่งเวทีไฟนอลที่แบบทุ่มทุนขนาดนั้นอ่ะเพื่อให้คุณได้เป็นคนที่แบบจากคุณมีพลังอยู่แค่นี้คุณจะมีพลังมากยิ่งขึ้นดังนั้นแหละเราอยากให้คุณเห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็ทุ่มเทแล้วก็ให้พลังของคุณเนี่ยมาร่วมกันกับพลังของเราให้ได้มากที่สุดถึงแม้ว่าปีนี้มันจะเหนื่อยมากจะต้องแบบทำกิจกรรมเยอะต้องมีแบบไลฟ์สดต้องมีมิชชั่นต้องทำคลิปเยอะก็อยากจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะในที่สุดแล้วอ่ะมันกลับคืนไปสู่คุณแน่นอนอันนี้อยากจะบอกว่าอยากให้ทุกคนเตรียมใจแล้วก็ตั้งใจแล้วใช่ไหมก็คืออยากเป็นกำลังใจให้ทุกคนค่ะถ้าใครอยากติดตามหนุ่มๆทั้ง30ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะถ้าเป็น Facebook ก็คือ Mr. International Thailand ได้เลยครับแล้วก็ถ้าเป็น IG จะเป็นเราเพิ่งเปิดใหม่เนาะก็คือเป็น MI Thailand by Active นะครับส่วน TikTok ก็คือ MI Thailand Official เลยสังเกตจะจำยากว่าสาวชื่อต่างกันเลยครับผมฝากด้วยครับขอบคุณนะครับขออนุญาตถามนิดหน่อยนะคะ